การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูไข่ตุ๋นต้มยำกับยำเย็นตาโฟกระทะร้อนไปลุ้นกันได้เลยเชิญครับกรรมการยงครับทำไมเธอกินเลือดเธอไม่กินอย่างอื่นนะมันมีแบบขนมจีนมีปลาหมึกมีกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ผมชอบกินเลือดนะครับเขาแวมไพร์รสชาติเป็นไงครับหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดหวานเผ็ดครับหวานเผ็ดครับจริงๆมันไม่กลมกล่อมมันอาจจะต้องมีเค็มนิดนึงอะไรเงี้ยมาคอยตัดเนาะจานของคุณเท็ดดี้อาจจะเหมือนกันก็ได้นะครับอ๋อครับโอเคไม่พูดแล้วกันแซวเล่นนะครับแซวเล่นแข็งโป๊กเลยไม่ใช่มันเปรี้ยวมากครับต้มยำต้มยำที่ไหนจืดล่ะโอ้ต้องเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำแต่ว่าอันนี้มันเปรี้ยวสะดุ้งเลยนะครับโอ้จริงๆแล้วเมนูมันชื่อไข่ตุ๋นต้มยำสะดุ้งนะครับผมครับขอบครับขอลองชิมจานคุณอนาก่อนนะครับนี่รอบนี้ของคุณเท็ดดี้เนี่ยมาแรงนะครับคุณอนาใช่ๆๆเรารู้โดยเฉพาะกลิ่นตัวเนี่ยนะครับเฮ้ยๆแซวเล่นครับแซวเล่นแซวเล่นอะไรอ่ะขอชิมคุณเท็ดดี้ต่อเลยนะครับกุ้งข้าวอย่าเปรี้ยวนะแอบมาทั้งสวนมันตัดสินยากอะเพราะว่าน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของคุณนานายังไม่ออกเท่าของคุณเท็ดดี้อะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้สวยๆค่ะอันนี้เหมือนเวอร์ชันที่อัปเกรดคือหน้าเนียนเด้งแล้วแล้วก็มีแต่ว่าครับด้วยผ้าปูโต๊ะที่ออฟฟิศเราจะหายไปอ้าวโดนจับได้ซะละขอชิมคุณนานาก่อนนะครับแม่ดูดีน่าทานเชียวมันหอมดีนะฮะน้ำซุปดีมากเนาะใช่ดีครับมันใช้ตรงไหนน้ำซุปน่ะเราลวกทุกอย่างเข้าไปในแน่อย่าทะเลาะกันค่ะจะชิมแล้วนะคะนี่มาพอยเอ้ยคุณไม่ออกเลยข้าวเลยวิงวิงแซ่บฮาขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะมาชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุดชอบอะไรก็ยกป้ายนะคะนับ1 2 3ขอบคุณมากค่ะเรื่องเปรี้ยวเนี่ยผมพูดเลยว่าปรับกันได้ แต่ความตั้งใจในการทำเมนูให้ตรงตามโจทย์เนี่ยมันปรับกันไม่ได้จริงๆครับโอเคอะถึงแม้ว่ามันจะเปรี้ยวไปหน่อยแต่ก็ทุกคนก็แฮปปี้เปรี้ยวมันเป็นเรื่องของรสชาติเราปรับกันได้รสนิยมของแต่ละคนไม่เท่ากันเป็นรายการรายการฟู้ดไฟต์โตนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังไงครับเขาไม่ได้ใช้น้ำซุปเลยโจทย์คือน้ำซุปทำไมรอบนี้ไม่มีใครอธิบายว่าโจทย์คืออะไรโจทย์คือน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเหลือคุณเก่งว่าไงครับค่ะคุณมาของคุณนาก็อร่อยค่ะแต่ของเทดดี้ชัดเจนต้มยำชัดเจนมากค่ะของคุณนาก็อร่อยแต่ว่ายังไม่ถือว่าจี๊ดจ๊าดมากแต่ของเทดดี้จี๊ดจ๊าดแบบเปรี้ยวเลยขอบคุณมากค่ะ